สวัสดีครับนี่เป็นศพศิระร่างกายของหลวงพ่อนะครับที่อยู่ในโรงแก้วตอนนี้พ่อพานก็ได้มาช่วยงานวัดนะครับโดยที่มาเอาอาหารมาเพลด้วยนะครับเอาน้ำมาถวายนะครับมีกำลังเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นวันที่20 21 22 23โดยวันที่23ก็จะทำการเช้าพระราชทานเพลิงศพนะครับคุณแม่นู่นครับท่านก็เคยบวชเรียนให้กับพ่อควานด้วยนะครับโอ้ได้มานานๆทีได้มากราบท่านก็ดีอกดีใจนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพ่อควานขอออกไปข้างนอกนะครับนี่กำลังจัดเตรียมงานนะครับจัดเตรียมงานกันอย่างแน่นหนานี่นะครับตรงนี้ก็จะทำการตรงนี้นะครับสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่เมนลอยเมนะครับที่ตั้งเมนลอยเพื่อทำการชาปนกิจศพหลวงพ่อนะครับกำลังทำความสะอาดโดยทางเทศบาลหรือชาวบ้านกำลังช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับอันนี้กำลังประดับประดาดอกไม้ไฟนะครับผมอันนี้ส่วนข้างนอกก็มีกางเต็นท์มีอะไรกันเยอะๆนะครับส่วนก็มีพ่อควานก็ได้นำน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มมาถวายแล้วก็เป็นกับข้าวเป็นอาหารเพลนะครับแม่ๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าชาวบ้านจะจัดอาหารเพลกันยังไงนะครับนี่น้ำดื่มจากชาวบ้านนะครับหรือพ่อควานนะครับได้บริจาคกันคนละ3แพ็ก3แพ็กนะครับก็ทำการทยอยมาบริจาคเรื่อยๆนะครับโดยมีทายกวัดเป็นผู้รับนี่นะครับนี่ทายกวัดยังหนุ่มๆเลยนะครับนี่แม่ๆนี่ทายกวัดยังหนุ่มๆเลยจัดเตรียมอาหารก็จะเป็นการจัดเตรียมอาหารให้กับทางหลวงพ่อนะครับที่ด้านนี้ก็มีนะครับมีผลไม้นะครับเป็นของหวานด้วยนะครับที่ชาวบ้านนำมาถวายเพลินครับในวันนี้เดี๋ยวพ่อควานขออนุญาตจบไลฟ์นะครับแม่ๆเพราะว่าจะได้ทำการถวายเพลพระนะครับใกล้จะเพลพระแล้วนี้เป็นน้ำนะครับที่นำมาถวายวันนี้นะครับผมขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับผม